ก้วก็ต้องสองอันนี้ดิต้องช่อช้างดิเชือกช้อนก็บัวแล้วบัวนี่รู้จักไหมเพชรเออชอบแซมมอนเนี่ยไม่รู้ก็ข้ามไปอันนี้เขาเรียกว่าเทียนเชิงเทียนเชิงเทียนเทียนก็ได้เทียนเหมียวใช่เหรอที่มือเหมียวมันเป็นเสียงร้องไม่ใช่ชื่อมันที่เป็นชื่อที่เพื่อนชนะตัวแรกตัวสองตัวอะไรพวกแมวแมวใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่มึงมองมาเนี่ยตาลืมตาลึกถึงภาษาอังกฤษตัวไหนเป็นออแองมั้งอืมอูดอูดไปก่อนอ้อยอ้อยเออต้นอ้อยอ่ะทำหน้าเดียวนะภาษาไทยแล้วยังหน้าเดียวพอแล้วอ้าวคือทำอีกอ่ะคีตาบอกว่าหน้า13ครับมาหน้า13เปิดมาโอเค13 pageถ้วยสูงเท่าไหร่ป้าสอนให้นี่เอาวัดเอาไม้บรรทัดวัดข้างล่างวัดเป็นศูนย์ศูนย์วัดขึ้นมากี่เซนดูสิ4โอเค4เซนติเมตรดูด้วยจะได้ชินชิน4เซนติเมตร cm ย่อมาจากเซนติเมตรโอเคต่อไปทำหน้านี้ก่อนไหมหน้านี้ด้วยป้าว่าน่าจะต้องทำด้วยกล่องใส่อ่านเองอ่ะกล่องใส่กล่องใส่ยาอะไรยาดมยาอมอ่ะยาอมยาอมยาดูซิกล่องใส่ยาอมเนี่ยตรงนี้เราก็ลากเส้นลงไปเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับยาวเท่าไหร่ระยะทางจะ
ดูบ้านกับต้นไม้ก่อนเอาไหมมันทักวัดบ้านกับต้นไม้อยู่ตรงไหนนอนอีกด้านหนึ่งเอาด้านเซนติเมตรขึ้นมานี่มันนิ้วด้านเซนติเมตรระยะทางจากบ้านใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าบ้านก็ต้องเริ่มบ้านเป็นศูนย์ถึงต้นไม้อยู่ตรงนี้กี่เซนติเมตรเนี่ยถึงจุดเนี้ยเท่าไหร่ครับเจ็ดเจ็ดใส่เจ็ดต่อไปข้อที่2อ่านก่อนอ่านโจทย์ก่อนครับและระยะทางจากบ้านถึงลำธารลำธารก็คือแม่น้ำดูสิโนหมุนแล้วไปทัดอีกครั้งนะครับเริ่มจากศูนย์ก่อนจุดนั้นเริ่มจากศูนย์ไปถึงอีกจุดหนึ่งเท่าไหร่จบเสร็จแล้วต่อไปภาษาไทยหมดแล้ว